สวัสดีครับวัยวิทย์ครับเริ่มเล่นดนตรีใช้คำว่ารู้จักดนตรีดีกว่ารู้จักดนตรีตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ปลูกฝังเรื่องดนตรีมาโดยตลอดตั้งแต่จำความได้ก็คือบนรถคุณพ่อจะมีเทปคาสเซ็ตที่เป็นเทปคาสเซ็ตเพลงต่างๆของวงดังในสมัยนั้นหลังจากนั้นก็เริ่มรู้จักดนตรีมาเริ่มรู้จักเครื่องดนตรีชิ้นแรกก็คือกีตาร์ผมก็ได้มีโอกาสจับเล่นบ้างตามประสาเด็กด้วยความที่เราอยู่กับมันเห็นมันโดยต่อเนื่องเนี่ยทุกวันทุกวันมันก็ทำให้เกิดความสนใจนี่คือเหตุผลและคือคำตอบว่าเริ่มเล่นดนตรีตั้งแต่เมื่อไหร่และรู้จักดนตรีตั้งแต่เมื่อไหร่มันตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายครับเพราะว่าวันแรกที่ผมจับกีตาร์เนี่ยผมก็ไม่สามารถทำมันได้อย่างถูกต้องหรอกเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่าคอร์ด C จับยังไงคอร์ดอะไรจับยังไงเราแค่รู้ว่ามันควรจะทําแบบนี้แต่เสียงมันก็ไม่ดังอย่างที่เราต้องการนั่นมันเป็นครั้งแรกแน่นอนว่ามันต้องใช้เวลาเรียนรู้อีกมากมันไม่มีทางรู้ได้เลยว่าการที่ดิดดนตรีเพียงคลิ้งเดียวเนี่ยมันจะทําให้เราเป็นศิลปินในวันนั้นและเรารู้ว่าเราจะเป็นใครในวันนี้วันนั้นผมก็ตอบตัวเองไม่ได้แต่การที่เราโฟกัสการที่เรามีความรักความชอบใจกับมันเนี่ยจากวันนั้นแหละมันเป็นเหตุซึ่งส่งผลให้วันนี้ผมเป็นนักดนตรีอาชีพเกิดมาจากการที่เราไปเล่นดนตรีเปิดหมวกนี่แหละมันก็ทำให้ผมรู้สึกว่าวันหนึ่งไม่อยากจะเปิดหมวกไปตลอดชีวิตหรอกเราก็อยากจะเป็นนักดนตรีการเป็นนักดนตรีอาชีพต้องทำอะไรบ้างต้องเป็นนักแต่งเพลงนักเขียนเพลงคุณต้องรู้จักคำร้องคุณต้องรู้จักทำนองคุณต้องรู้จักการเรียบเรียงแม้แต่เสียงประสานคุณก็ต้องรู้จักแต่รู้จักแบบผมก็อีกอย่างแบบนักดนตรีที่เขาเรียนดนตรีมาก็อีกอย่างความรู้มันอาจจะอย่างเดียวกันแต่ว่าการรับรู้มันจะแตกต่างกันแต่เป็นเรื่องเดียวกันนั่นคือเหตุผลที่ทำให้ผมอยากเป็นนักดนตรีเพราะผมไม่อยากเล่นดนตรีเปิดหมวกไปตลอดชีวิตสั่นไปหมดเลยเพราะว่าคนมันเยอะมากในกรุงเทพอะแล้วผมก็ได้ตังค์เยอะมากนะผมรู้ว่าเสียงผมเนี่ยดีพอที่จะดึงดูดให้คนเอาสตางค์มาให้ผมได้อย่างต่ำผมยืน1หรือ2ชั่วโมงเนี่ยผมก็ได้เงินเกือบพันแล้วแล้วผมก็ดีใจมากเต้นเหมือนลิงโลดเลยผมสามารถจะกินอะไรในสิ่งที่ผมอยากจะกินซื้ออะไรในสิ่งที่ผมอยากจะซื้อในเงินจำนวนที่ผมหามาได้นั่นคือความภาคภูมิใจของการเป็นนักดนตรีเปิดหมวกของผมเพลงแรกที่เขียนขึ้นถ้าจะนับว่าเป็นเพลงจริงๆก็คงต้องบอกว่าไม่ใช่เพลงไร้ฝั่งผมเขียนเพลงเยอะมากคือทดลองเขียนทดลองจับต้นชนปลายกับสิ่งที่พบเจอมาต่างๆให้มันเป็นเพลงเนี่ยมันคงไม่ใช่เพลงไร้ฝั่งเป็นเพลงแรกแต่ผมคิดว่าความสมบูรณ์แบบเนี่ยต้องยกให้เพลงไร้ฝั่งเพราะผมเอามันมาอยู่ในอัลบั้มด้วยเราอาจจะบอกว่าเราเขียนเพลงไร้ฝั่งเป็นเพลงแรกแต่ว่ามันมีหลายๆเพลงที่เราเขียนแล้วมันไม่เสร็จมันไม่สมบูรณ์มันไม่ได้เรื่องมันก็คงไม่นับอ่ะแต่ถ้านับว่าเพลงแรกฝั่งเป็นเพลงแรกคงไม่ใช่แต่ให้เป็นเพลงที่สมบูรณ์เพลงแรกก็แล้วกันเพลงที่สอดแทรกธรรมะมันก็คือจริงๆธรรมะนี่มันก็ธรรมชาตินั่นแหละอย่างเช่นเพลงมีชีวิตเพื่อคนอื่นเนี่ยธรรมชาติคืออะไรความไม่แน่นอนของชีวิตเนี่ยวันนี้เคยมั่งมีวันนี้ต้องมา ยากจนถนนนี่โค้งและบนจนวุ่นวายความไม่แน่นอนของชีวิตก็คือว่าคุณไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้าคุณจะไปอยู่ในจุดไหนคุณอาจจะร่ำรวยก็ได้จะยากจนก็ได้ตรงกับธรรมะข้อไหนความไม่เที่ยงนะอันนี้จังเป็นทุกขังอนัตตาความไม่มีตัวตนความเสื่อมก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ถ้าเป็นเพลงที่เป็นธรรมะมันก็ผมว่าแทบทุกเพลงเพราะว่าถ้าเขียนแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมันยังใช้การได้ไม่ว่าโลกมันจะเปลี่ยนไปแค่ไหนถ้าคนยังเกิดแก่เจ็บตายอยู่มันก็จริงไปแบบนั้นคำตอบนี้จะไม่มีทางผิดถ้าความไม่แน่นอนยังมีอยู่เนี่ยธรรมะนี่ก็ไม่ผิดทำไมต้องเลือกใช้อัลบั้มแรกก็ศิลปินเองมันคงไม่ได้มีเหตุผลอะไรมากหรอกเพราะว่าผมเขียนเพลงศิลปินเองก็ทำเป็นเพลงแรกเพราะมันเป็นซิงเกิลเราไม่รู้เลยว่าการที่เรามีเพลงมากๆมันจะรวมเป็นอัลบั้มได้เราไม่ได้คิดแบบนั้นแต่ใครจะไปยอมที่จะมีเพลงเดียวใช่ไหมครับในเมื่อทุ่มเทให้กับตรงนี้ขนาดนี้แล้วอะพอแต่งเพลงอื่นๆไปมันก็มีหลายชื่อสุดท้ายเพลง
แรกที่ผมทำผมก็ให้เกียรติในสิ่งที่ผมคิดขึ้นมามันก็คือเพลงศิลปินเอกผมก็เอาชื่อเพลงศิลปินเอกมาตั้งเป็นชื่อเพลงแล้วก็หลายๆเพลงในอัลบั้มเนี่ยก็เรียงจากลำดับเหตุการณ์ที่ได้ทำที่ได้ปล่อยออกมาไม่ได้ไปจับสลับกันถามว่าชอบเพลงไหนที่สุดผมคงชอบเพลงรถไฟแหละมันเป็นบทสรุปของทั้งอัลบั้มได้ดีมากคือจากมาเพื่อชีวิตใหม่จากบ้านนอกมาจากที่หนึ่งมาสู่ที่หนึ่งจากเมืองหนึ่งมาสู่อีกเมืองหนึ่งเพื่อที่จะแสวงหาความสำเร็จความต้องการแบบที่ต้องการรถไฟเป็นเพลงที่ตอบคำถามได้ดีที่สุดสำหรับอัลบั้มแรกผมก็เล่นดนตรีอาจจะเก่งขึ้นดีกีตาร์ดีขึ้นร้องเพลงดีขึ้นหาเทคนิคในการใช้เสียงในแบบต่างๆที่ตัวเองเรียนรู้และเข้าใจมามากขึ้นคือเราเรียนรู้วิธีการใหม่ๆคอนเสิร์ตใหญ่ก็เหมือนความฝันที่เราอยากจะทำตั้งแต่ทำเพลงแรกเราก็อยากมีอัลบั้มเราก็อยากรวมอัลบั้มพอรวมอัลบั้มเราก็อยากมีคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มมันก็เป็นไปตามกลไกของมันถือว่าเติบโตได้เร็วครับเมื่อเทียบกับองค์ประกอบอื่นๆหลายๆอย่างที่ทำมาผมรู้สึกว่าผมทำดนตรีได้ดีกว่าทำงานดนตรีแล้วมีคนตอบรับดีมีความรู้สึกว่าเดือนนึงเราก็มีคนจ้างงานเราเยอะแล้วก็อย่างน้อยเราก็ยังทำให้คนอื่นได้มีกินมีใช้อยู่เพราะว่าเพลงที่เราแต่งเพลงที่เราร้องเพลงที่เราทำนี่แหละหมายถึงว่าคนรอบข้างของเราทุกคนนะดีขึ้นมากครับแล้วก็ต้องดีขึ้นกว่านี้การที่จะทำงานใหญ่ๆอย่างนี้ได้นะผมคนเดียวก็ทำไม่ได้ผมยืนเล่นคนเดียวไม่มีคนดูก็เป็นไปไม่ได้ถ้าเราทำคอนเสิร์ตเพื่อที่จะทำให้ประกาศว่าเรามีคอนเสิร์ตใหญ่หรืออะไรมันก็ต้องมีคนดูมันก็ต้องมีหลายชีวิตบนเวทีที่เป็นนักดนตรีเองหลายชีวิตที่เป็นผู้ชมที่มาดูคอนเสิร์ตของเราคอนเสิร์ตนี้ก็คือคอนเสิร์ตหลายชีวิตหลายๆคนก็ทำให้มีชีวิตขึ้นมาคอนเสิร์ตนี้ก็เลยชื่อคอนเสิร์ตหลายชีวิตไปวิทย์คอนเสิร์ตมีความพิเศษแน่นอนว่าศิลปินที่รับเชิญมาเนี่ยจะสร้างความน่าตื่นตาตื่นใจให้กับแฟนๆที่มาในงานพอสมควรอยากเชิญชวนให้มาคอนเสิร์ตนี้กันมากๆเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของผมพิเศษแน่นอนครับมีทั้งเครื่องสายเครื่องเป่าองค์ประกอบฉากไฟแสงสีเสียงทุกอย่างประการตาตื่นเต้นไม่ได้เป็นเหมือนการเล่นตามงานรับจ้างทั่วไปแน่นอนเตรียมตัวเป็นปีเลยเราคุยกับเพื่อนแล้วว่าอยากทำคอนเสิร์ตใหญ่เราก็หาวิธีในการจัดการว่าคอนเสิร์ตใหญ่มีองค์ประกอบอะไรเราจะทำอะไรบ้างอย่างนู้นนั่นนี้ผมดีใจที่ได้ทำได้เต็มที่มากกว่าผมคงเอาความตื่นเต้นเก็บไว้อีกห้องหนึ่งของหัวใจแล้วก็ใช้ความทรงพลังของตัวเองในการที่จะทำงานแล้วก็แบบผนวกกำลังของมันให้เป็นงานแสดงของผมที่ดีที่สุดคงไม่ได้ไปประหม่าบนเวทีแล้วผมสู้ตายขอบคุณแฟนๆนะครับขอบคุณทุกคนที่ทำให้คอนเสิร์ตนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็สมบูรณ์แบบทั้งทีมเครื่องเสียงทีมไฟทีมผู้จัดคือพูดตรงนี้มันก็คงพูดไม่หมดแต่ผมจะบอกว่าผมขอบคุณทุกคนขอบคุณพ่อแม่พี่น้องขอบคุณคนรอบข้างทุกคนขอบคุณทีมที่แข็งแกร่งครับขอบคุณเพื่อนฝูงขอบคุณคนที่คอยซัพพอร์ตเราช่วยเหลือเรามาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายนี่พูดชื่อคงไม่หมดแต่ขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจวันนี้เรายืนอยู่จุดนี้ได้เราไม่ใช่ชีวิตเดียวแต่เราหลายชีวิตกว่าที่จะมาถึงวันนี้ฝากงานคอนเสิร์ตหลายชีวิตไววิทย์คอนเสิร์ตในวันที่16เดือนมีนาคมที่กำลังจะถึงนี้ที่ Voice Space นะครับกรุงเทพมหานครเรียนเชิญแฟนๆทุกคนนะครับที่อยากจะดูคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของไววิทย์ในวันที่16นี้พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงขอบคุณครับ